ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมมูฟโฟเตอร์ดิมนะครับค่ะวันนี้ก็จะมาเจอกันกับคลิป2ที่เกี่ยวกับเรื่องของงานแต่งงานรายละเอียดมันอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่อยากให้ทุกคนอ่ะได้ดูแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเราค่ะครับลองดูนะครับว่ามันมีอะไรไปดูกันเลยหนึ่งในฝ่ายงานที่สำคัญเลยคือสถานที่คนจะมาจำนวนรองรับได้พอไหมความสะดวกสบายมีไหมห้องน้ำห้องท่าต่างๆทางลาดทางเดินเหมาะกับกลุ่มเราไหมรวมถึงสถานที่นั้นน่ะเขาว่ามีค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกจากค่าเช่าไหมเช่นค่าธรรมเนียมการใช้ค่าประกันสถานที่ค่านำเข้าของทีมงานต่างๆอะไรแบบนี้เป็นต้นไปคุยกับสถานที่สถานที่บอกว่าใช้กำลังไฟได้เท่านี้ดังนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลตรงนี้ไว้ว่าเพื่อจะไปคุยว่าถ้าเกิดเราติดตั้งไฟปิงปองในสถานที่นี้จำเป็นต้องลดกันไฟมาหรือเปล่าเป็นต้นถ้าเกิดเราไม่ได้คุยเรื่องตรงนี้ก่อนวันงานก็จัดไม่ได้เพราะว่าไฟไม่พอก็ต้องวางแผนเรื่องของลดกันไฟมาอีกก็เป็นคอร์สเพิ่มเป็นไปได้นะในวันที่เราไปดูสถานที่เราก็ชวนคนที่มีความสำคัญในการตัดสินใจเราเช่นแม่เราพ่อเราว่าหนึ่งที่นั้นน่ะท่านชอบไหมมีความคิดเห็นอย่างไรสองสำรวจว่ามีห้องแต่งหน้าทำผมพร้อมไหมจำเป็นต้องหาที่พักหรือพักในนี้ได้ไหมสำหรับแขกที่มาจากต่างจังหวัดเป็นต้นการเดินทางเป็นยังไงในมุมของเราเราโอเคมุมของผู้ใหญ่โอเคไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับและที่สำคัญคือสถานที่เป็นเรื่องใหญ่ตัดสินใจวางแผนให้ดีพอจองแล้วเนี่ยเวลาเปลี่ยนสถานที่เกือบทุกอย่างเลยจะเปลี่ยนมันจะทำให้ยุ่งยากไปอีกนั้นวางแผนให้ดีแล้วก็โฟกัสไปให้ตรงตกแต่งสถานที่นะคะคือเราต้องเลือกก่อนเลยว่าสถานที่ที่เราเลือกเนี้ยมีแพ็กเกจอะไรให้เราบ้างบางทีแพ็กเกจเขาพร้อมอยู่แล้วโอเคก็เลือกอันนั้นได้เลยหรือเรามีทีมเข้าไปคุยเรื่องราคารายละเอียดให้พร้อมหรือถ้าเราอยากจะเช่าไปเองก็ได้เราก็ดูว่ากำลังคนเราอ่ะมีพอไหมไหวแค่ไหนกับการเช่าไปดูกระทั่งว่า2กรณีหลังอ่ะเราต้องถามกับสถานที่ด้วยว่าเขามีค่านำเข้าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าถูกต้องเพราะแต่ละแบบเนี่ยมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันแพนเนอร์นอกทีมเดคอเรทข้างนอกอาจจะสวยแต่ว่าอาจจะมีค่าเดินทางนิดนึงค่าทีมงานที่จะต้องไปดูแลถ้าเกิดบวกลบแล้วโอเคก็โอเคหรือกระทั่งการเช่าไปจัดเองหรือเราเตรียมของเราไปเองบางคู่ก็มีแบบธุรกิจน่ารักตัวเองมีงานผ้ามีร้านกาแฟเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเอาไปจัดบูธผสมกับงานแต่งเป็นเวดดิ้งแบบแฮนด์คราฟต์อย่างเงี้ยก็สามารถทำได้แต่ที่สำคัญเลยคือเราต้องดูคนอย่างที่มุกบอกว่าเรามีคนแล้วเวลาเพียงพอไหมงานตกแต่งสถานที่เนี่ยมันจะแบ่งเป็นในเรื่องของงานตกแต่งในแต่ละอย่างเช่นวิธีไทยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หลังน้ำสังรับไหว้ขันมาพื้นที่พระสงฆ์เราต้องตกแต่งอะไรบ้างดูตามพื้นที่เนาะหรือถ้าเกิดเป็นพื้นที่อย่างพิธีคริสต์ก็จะดูพื้นที่ในโบสถ์ใช่ไหมฮะก็ต้องดูว่าตกแต่งดอกไม้ตรงไหนบ้างอาร์คทางเข้าพาธเวย์ทางเดินตรงประลำพิธีต่างๆหรือก็ถ้างานพิธีคริสต์เนี่ยออกไปเอาท์ดอร์ก็ต้องดูว่าลมแรงไหมเอาท์ดอร์เป็นยังไงงานเลี้ยงฉลองจุดลงทะเบียนจุดถ่ายรูปแบ็คดรอปจุดแกลเลอรี่รีเซพชันนะจุดสเตจเวทีพวกนี้มีไหมต้องตกแต่งไฟปิงปองไหมเป็นอินดอร์เอาท์ดอร์ลมแรงไหมฝนตกจะทำยังไงพวกนี้วางแผนในงานตกแต่งสถานที่ถ้าเกิดมีเด็กเยอะในงานเนี่ยครับเป็นลูกเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีตกแต่งเป็นคิดโซนก็ได้นะครับก็จะเป็นมุมวาดรูปมุมของเล่นมุมกิจกรรมของเด็กเนี่ยครับเราสามารถทำเป็นบูธนั่งกับพื้นทำกิจกรรมกันทำให้เด็กก็มีพื้นที่ได้เจอเพื่อนด้วยแล้วผู้ใหญ่ก็ยังได้แบบสังสรรค์กับเพื่อนๆมีความสุขไปด้วยกันระหว่างเด็กผู้ใหญ่นะครับแต่บางทีตรงคอมมิตเมนต์แอเรียพื้นที่แบบตัดเค้กกันเดี๋ยวนี้ก็จะมีรูปแบบอาจจะเป็นเค้กเล็กๆเค้กจริงเล็กๆตัดหรือว่าอาจจะเป็นต้นไม้สวยๆสักต้นมารดน้ำต้นไม้ร่วมกันก็สามารถปรับประยุกต์ได้เนาะในพื้นที่นี้ลูกเล่นมีเยอะแล้วก็การจัดเลี้ยงของเรานะคะเราก็มาดูว่ารูปแบบเราจะเป็นยังไงเช่นจะเป็นโต๊ะจีนไหมจะเป็นแบบซิดาดินนิ่งไหมค็อกเทลหรือว่าเป็นบุฟเฟ่คือบางที่เนี่ยเขาอาจจะมีนัดให้เราเข้าไปชิมในวันที่เขาจัดงานหรือถ้าเรามีร้านอาหารที่เราไปรับประทานบ่อยๆแล้วเรารู้รสชาติเราชอบอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องแบ่งเวลาไปชิมนี่ก็ต้องถามสถานที่ทีว่ามีค่านำเข้าไหมถ้าเราจะต้องเอาอาหารเข้าไปฉะนั้นรูปแบบนี้เราก็คุยให้จบเราก็ดูว่าอยากจะเป็นแบบไหนจัดเลี้ยงอาหารแบบไหนใช่นะรูปแบบมันมีผลกับราคาเมนูอาหารก็มีผลกับราคาก็ลองสอบถามดูว่าราคาเป็นแบบไหนบ้างเอาที่เราเหมาะผ
เมื่อมีอาหารแล้วนะครับก็ต้องไม่ย้องย้องเหลาแน่นอนแล้วก็ต้องมีโต๊ะในการจัดเลี้ยงโต๊ะเก้าอี้ในการจัดเลี้ยงก็เป็นงบประมาณอย่างหนึ่งเนาะดังนั้นถ้าเกิดสถานที่มีโต๊ะเก้าอี้อยู่แล้วเนี่ยเวทดูกับค่าเช่าของเขาแล้วอาคารมันโอเคก็จบหรือถ้าเกิดค่าเช่าสถานที่ไม่ได้แพงมากมันก็จะมีงบเหลือสำหรับการเช่าโต๊ะเก้าอี้สวยๆในรูปแบบที่เราชอบเนี่ยไปจัดอย่างที่มุกบอกซิดาดินนิ่งเนี่ยบางทีเป็นลองเทเบิลสวยๆตกแต่งมีการแลนมีโต๊ะที่มันเป็นชิวัลลี่หรือเป็นคอสแบ็คสวยๆเหมือนๆกันพอมองถ่ายภาพจมูกกว้างมันก็ดูสวยงามมีมิติโต๊ะเก้าอี้นี่เสริมความงามในงานได้ด้วยอย่างมากเลยแหละกลับไปชุดแต่งงานบ่าวสาวเยอะเลยมีรูปแบบเยอะทั้งตัดเช่าตัดซื้อหามาเองหรือเป็นเรสคือรูปแบบมีเยอะถ้าเป็นจีนจะเป็นลายกี่เพ้าหรือเปล่าหรือเป็นชุดไทยเป็นเดรสสั้นเป็นชุดราตรียาว อันนี้เราลองดูรวมทั้งเครื่องประดับรองเท้าต่างหูให้มันเหมาะสมกับชุดกับงานกับสถานที่ด้วยบางทีเราจัดเอาท์ดอร์เราอาจจะต้องเลือกรองเท้าที่ไม่เป็นส้นเข็มมากนักเพราะมันอาจจะจมดินหรือถ้าเกิดบางคนแบบเดินชำนาญเก่งแล้วไม่มีปัญหานะแต่แค่ลองดูว่าบางทีเผื่อฝนตกดินแฉะอะไรอย่างนี้เราก็ดูเผื่อตรงนี้ไว้ด้วยบางทีเป็นงานเอาท์ดอร์เป็นสูตรที่เรามีอยู่แล้วใส่รองเท้าบูทก็ได้สามารถทำได้พอเป็นงานเลี้ยงฉลองหรือเป็นงานเอาท์ดอร์เนี่ยบรรยากาศเราก็จะเปลี่ยนไปตามเป้าหมายในใจสำคัญมากเลยครับในวันงานเนี่ยพอจัดงานอย่างดีแล้วเนี่ยความประทับใจในนั้นน่ะก็จะถูกบันทึกด้วยช่างภาพและช่างวิดีโอนะครับเรื่องอ้าวช่างภาพบางทีมาพร้อมผู้ช่วยมาพร้อมไฟสปอตไลท์ช่างวิดีโอก็มีอุปกรณ์เสริมมีโดรนมีสเตดี้แคมต่างๆมีผู้ช่วยนะฮะโดยเฉพาะงานวิดีโอเนี่ยก็จะมีช่างตัดต่อวิดีโอด้วยซึ่งเป็นงบประมาณที่เราต้องวางแผนจะแบ่งเป็นรอบเช้ารอบเย็นอย่างที่บอกไปถ้าเกิดรวบเป็นเช้าเลี้ยงเที่ยงหรือบ่ายเลี้ยงเย็นเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นแค่คิวครึ่งซึ่งอาจจะเซฟงบตรงนี้ไปได้ก็ลองวางแผนดูกับทีมงานนะครับคือช่างแต่งหน้าทำผมวันงานเนี่ยมีความสำคัญกับบ่าวสาวมีช่างแต่งหน้าของบ่าวสาวแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าเผื่อจะต้องมีช่างแต่งหน้าทำผมสำหรับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือเพื่อนเจ้าสาวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเสร็จแล้วก็ต้องเตรียมไว้ด้วยถ้าเกิดในกรณีที่ต่างจังหวัดแล้วต้องเป็นงานเช้าอาจจะต้องมีที่พักให้เขามีค่าเดินทางมีอะไรสำรองอย่างเงี้ยให้เขาด้วยเหมือนกันเลยคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นงานเช้าเลี้ยงเที่ยงก็เขาก็จะคิดเป็นแบบคิวหรือคิวครึ่งอะไรตามรอบเขานะแต่ถ้าเกิดมันเป็นเช้าเย็นเราก็ต้องดูว่ากลายเป็น2รอบไปแล้วก็ต้องเผื่อในส่วนนี้ไว้ด้วยพิธีการนะครับมีเยอะมากเลยเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดเนาะแต่ว่าเราพูดเป็นหัวข้อคร่าวๆไว้แต่ถ้าเกิดจะมาลงดีเทลเนี่ยก็สามารถมาคุยกันได้ะนะครับโดยที่พิธีการเช่นพิธีสงฆ์ก็จะมีพระสงฆ์5รูป7รูป9รูปมีที่นั่งอาสนะมีรถรับส่งท่านมีภัตตาหารอุปกรณ์มีโต๊ะหมู่บูชาดอกไม้ธูปเทียนอาหารตักบาตรนะครับมีมรรคทายกมาด้วยเพื่อนำสวดนะฮะมีซองถวายปัจจัยนะครับแล้วก็สังฆทานถวายหรือต่อมาเป็นพิธีขันหมากจะมีพวกพานขันหมากพานสินสอดก็จะมีซองด้วยซองที่ไว้สำหรับผ่านประตูเงินประตูทองพิธีมั่นก็อาจจะเป็นการสมแหวนก็จะมีสินสอดทองมั่น มีแหวนแต่งงานของบ่าวสาวแบบนี้นะครับมีเครื่องประดับที่เป็นของมั่นรวมถึงพานต่างๆนะครับผ้าปูข้าวตอกดอกไม้นะครับไว้สำหรับโปรยถูกต้องมีเก้าอี้มีโซฟาสำหรับแขกผู้ใหญ่นั่งใช่มีพรมสำหรับให้บ่าวสาวนั่งได้ที่พื้นด้านล่างใช่ตามประเพณีแต่ละที่อาจจะมีงานพิธีใบสีสู่ขวัญ นะฮะก็จะเป็นพานใบสีแล้วก็จะมีสายสินมีคนนำพิธีนะครับแล้วก็จะมีของเส้นไหว้ต่างๆนะครับส่วนงานรับไหว้นะครับของรับไหว้นะคะก็จะมีของรับไหว้สำหรับคุณพ่อคุณแม่มีของรับไหว้สำหรับญาติผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีของชำร่วยสำหรับแขกที่มาร่วมงานต้องเตรียมไว้ด้วยนะคะต่อไปก็จะมีพื้นที่สำหรับยกน้ำชาสำหรับพิธีกินนั้นพิธียกน้ำชาก็จะต้องเตรียมพวกชาแก้วชาน้ำชาน้ำร้อนน้ำต้มเตรียมไว้เสร็จแล้วก็ยังจะต้องมีซองสำหรับให้พี่น้องระดับเดียวกันเลยประมาณนี้ตามพิธีเผื่อไว้พิธีหลังน้ำสังนี่ก็จะมีโต๊ะหลังน้ำสังพร้อมอุปกรณ์ต้องทำมือด้วยพวงมาลัยของบ่าวสาวมีมงคลแฝดแป้งเจิมนะแต่ว่าอันนี้ปกติแล้วจะไม่รวมเรื่องของน้ำมนต์เพราะว่าน้ำมนต์เนี่ยบ่าวสาวต้องเตรียมมาตอนพิธีสงฆ์ตั้งแต่เช้าหรือบางทีบางงานไม่มีพิธีสงฆ์ส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเราเนี่ยไปที่วัดกับพระ
ที่ท่านนับถืออยู่แล้วท่านก็จะทำพิธีแล้วเราก็จะได้น้ำมนต์มาเราค่อยเอาน้ำมนต์นั้นแหละมาใช้ในงานตรงนี้ใช่เพื่อไปทำบุญก่อนใช่ใช่ใช่วิธีส่งตัวเข้าหอนะครับค่ะก็อาจจะมีพื้นที่เป็นห้องมีผ้าปูที่นอนมีที่นอนใหม่มีปลอกหมอนต่างๆนะครับรวมถึงคนทำพิธีนั้นพิธีแล้วก็มีของมงคลนะครับอย่างพิธีคริสต์นะครับก็อาจจะจัดที่โบสถ์อยู่แล้วหรือถ้าเกิดเป็นนอกสถานที่อาจจะต้องมีรถรับส่งสำหรับบัตรหลวงจะต้องวางแผนไว้งานเลี้ยงฉลองนะคะถ้าเกิดในส่วนของงานตกแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนงานเลี้ยงจะไม่ต้องมีอะไรมากมายนักนะคะเพราะว่าบางทีงานมันเป็นงานกึ่งปาร์ตี้แล้วแต่ถ้าเกิดในกรณีบางงานที่อาจจะมีพิธีหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีพวงมาลัยบ่าวสาวนะคะเพื่อเอาไว้บางทีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาคล้องให้หรือบางทีมีประธานที่เชิญมาแล้วขึ้นมาคล้องให้หรือบางทีเนี่ยมีมาลัยกรมาลัยกรเนี่ยอาจจะพิเศษหน่อยตรงที่บ่าวสาวเนี่ยอาจจะเตรียมไว้ไปกราบคุณพ่อคุณแม่ที่ด้านล่างนะคะอันนี้ดูเผื่อไว้ด้วยในบางงานนะครับที่สนุกกันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมี after party นะครับก็ต้องดูว่ามีค่าเช่าสถานที่เพิ่มไหม lighting เพิ่มไหมค่าอาหารเครื่องดื่มต่างๆบางทีมีดีเจเปิดแผ่นหรือนักดนตรีเครื่องเสียงต่างๆต่อไปทีมรันคิวนะคะเราก็จะมาดูจำนวนทีมงานจำนวนทีมงานเนี่ยจะยึดจากจำนวนแขกของเราทีนึงฉะนั้นเราก็ต้องรู้จำนวนแขกแจ้งกับฝ่ายงานไว้ก่อนอาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ3คนมีดูแลบ่าวสาวดูแลเปิดแผ่นมัลติมีเดียเปิดเพลงต่างๆแล้วก็อยู่ที่สเตจนะครับนี่แต่ถ้าเกิดคนมาร่วมงานเยอะขึ้นมีรูปแบบงานที่ซับซ้อนอาจจะมีเซอร์ไพรส์มีร้องเพลงอะไรเงี้ยอาจจะต้องเพิ่มทีมรันคิวเข้าไปทีมรันคิวนี้นะคะก็จะไม่รวมถึงตอน after party เพราะว่าถือว่าเสร็จพิธีเสร็จคิวเรียบร้อยแล้วเนี้ยทีมรันคิวก็จะขอตัวกลับเลย after party อาจจะไม่มีวิธีการอะไรอยู่แล้วค่ะก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นพิธีกรเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่1คนเขาก็จะมีสคริปต์ของตัวเองแล้วเขาก็จะประสานงานกับบ่าวสาวโดยตรงเลยก่อนก็จะเป็นคนดำเนินรายการในนั้นทำให้บรรยากาศไม่เดดแอนในนั้นนะคะแล้วเขาก็จะช่วยดูช่วยถามช่วยให้บรรยากาศมันสนุกขึ้นมาอีกต้นที่1คนนี้เราดูได้เลยว่า1คนหรือ2คน1ภาษาหรือเป็น2ภาษาสำหรับงานที่เป็นงานชาวต่างชาติมาด้วยชุดเครื่องเสียงนะครับเริ่มจากชุดเครื่องเสียงพื้นฐานก่อนเช่นลำโพง PA คือลำโพงใหญ่ๆที่กระจายตามจุดนะครับอาจจะมี mix board คือเป็นตัวปรับเสียงต่างๆนะครับแล้วก็มี sound man ก็คือคนที่มาคอยคุมเครื่องนะครับไมค์พิธีกรสำหรับพูดอย่างเงี้ยกี่ตัวก็ว่างไปหรืออาจจะเป็นไมค์ลอยและอีกสเต็ปนึงขึ้นมานะครับสำหรับเครื่องเสียงที่จะต้องเป็นซัพพอร์ตวงดนตรีอ๋อเป็นซัพพอร์ตใช่ครับเช่นเครื่องเสียงที่เขาอาจจะต้องเตรียมแอมป์กีตาร์มาแอมป์เบสกลองชุดไมค์จ่อแอมป์ต่างๆรวมถึงไมค์จ่อกลองรวมถึงมอนิเตอร์นักร้องถ้าเกิดต้องมีนะฮะเพื่อให้นักร้องได้ยินเสียงตัวเองนะครับไมค์นักร้องอาจจะเป็นไมค์สายหรือเป็นไมค์ลอยก็ได้นั่นคือระบุไปเลยว่าเรามีวงดนตรีไหมหรือเป็นแค่เปิดแผ่นอย่างเดียวถ้าเปิดแผ่นใช้พื้นฐานถ้ามีวงดนตรีก็จะต้องบอกจำนวนวงดนตรีเขาด้วยแล้วก็ในส่วนต่อมาเลยนะครับคือนักดนตรีดนตรีเนี่ยอาจจะเริ่มต้นที่2คนเป็นดูโอก็เป็นนักร้อง1คนแล้วก็นักดนตรี1คนอาจจะเป็นเครื่องกีตาร์อาจจะเป็นเครื่องแซกโซโฟนหรือเป็นเครื่องเปียโนไวโอลินได้หมดนะครับ2คนคือดูโอ3คนคือทริโอนะครับ3คนนะครับอาจจะเป็นนักร้อง1คนนักดนตรี2คนนะครับก็จะนิยมเป็นกีตาร์หรือเป็นแซกโซโฟน1นะครับแล้วก็มีเครื่องที่คุมก็อาจจะเป็นคาฮองหรือเป็นเปียโนอะไรเงี้ยครับคือให้ซาวด์วงมันโอเคนะครับขยับขึ้นไปอีกสนุกขึ้นอีกอาจจะมีกองชุดเรื่องของเครื่องดนตรีกับเครื่องเสียงเนี่ยนักดนตรีเนี่ยเขาจะเตรียมมาเฉพาะเครื่องดนตรีส่วนตัวของเขาที่เขาถนัดหยิบมาเองได้แบกมาเองได้เช่นกีตาร์จะมีกีตาร์ส่วนตัวคนเล่นจะถนัดดังนั้นเขาจะเอากีตาร์มาเองเอาเบสมาเองเอาแซกมาเองแต่เขาจะไม่เอาแอมป์มาแอมป์มันลูกใหญ่หรือกลองเนี่ยถ้าเกิดนักดนตรีเขาเอามาเองก็อาจจะเป็นแค่กลองไฟฟ้าเป็นวงเล็กอะคูสติกเบาๆแต่ว่าถ้าเป็นกองชุดใหญ่อย่างเงี้ยจะอยู่ในโหมดของเครื่องเสียงนะครับก็ต้องระบุเขาว่านักดนตรีที่จ้างเนี่ยเอามากี่คนเอามาแบบไหนแล้วก็มีเครื่องดนตรีเครื่องเสียงมาพร้อมแค่ไหนที่เราพูดไปนะครับเป็นส่วนของการเตรียมตัวในวันงานมันเป็นภาพหลักดังนั้นน่ะจะต้องรู้ลิสต์ของวันงานก่อนว่าเราจะเอาอะไรมาบ้างเราถึงวางแผนเรื่องของงบเพราะเป็นงบก้อนใหญ่และหลังจากนี้ก็คือเป็นงบของส่วนของ pre-wedding present แล้วแต่ว่าเราจะเลือกถ่ายหรือไม่เลือกถ่ายก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเลือกถ่ายการเตรียมตัวของเราเนี่ยจะต้องมีช่างภาพ
ช่างแต่งหน้าทำผมชุดแต่งงานอิสเซอรี่พร็อพสถานที่ถ่ายทำการเดินทางไปถ่ายทำค่าอาหารค่ากินอยู่ต่างๆรวมถึงถ่ายรูปมาแล้วดูว่าเราจะมาปริ้นรูปไหมจะต้องมาตกแต่งในวันงานไหมจะใส่กรอบเล็กกรอบใหญ่จำนวนเท่าไหร่ติดบ้านไหมประดับที่ไหนอย่างเป็นต้นนะครับก็ต้องวางแผนกันยังมีเรื่องของพรีเซนต์นะครับถ้าเกิดชอบก็จะมีช่างภาพช่างเป็นช่างวิดีโอนะฮะแล้วก็เป็นช่างตัดต่อใครจ่ายอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับบ่าวสาวค่ะก็จะมีเรื่องของแหวนแต่งงานแหวนแต่งงานเนี้ยเราก็ต้องเซอร์เวย์ดูร้านดูเลือกแบบที่ชอบจะเป็นแหวนเงินแหวนทองหรือแหวนเพชรอันนี้แล้วแต่เลยว่าเราชอบแบบไหนเริ่มไหนแต่ว่าวางแผนเตรียมเผื่อเวลาไว้เพราะว่าเขาอาจจะต้องสั่งตัดสั่งทำอาจจะเอามาใช้ในวันถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยบางทีเนี่ยไซส์ไม่ได้บางทีไซส์ใส่แล้ววันนี้พอดีแต่พอไปใกล้วันงานอาจจะมีการคับไปหลวมไปเพราะว่าอาจจะผอมลงอะไรเงี้ยครับก็จะต้องมีเผื่อเวลาไว้ให้ช่างเรื่องของการ์ดนะครับก็คือเราวางแผนไว้แล้วว่าเราเลือกแบบออกแบบแบบไหนเป็นแบบที่ร้านมีอยู่แล้วหรือว่าออกแบบใหม่จะต้องพิมพ์กี่ใบเสร็จแล้วมีซองใส่ไหมซองเป็นแบบไหนจำนวนซองเท่าไหร่แบบนี้นะครับเราจะต้องเดินทางไปส่งไหมสำหรับแขกที่เป็นพิเศษหน่อยต้องมีค่าเดินทางเราจะได้รู้ว่าการส่งเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยเหมือนกันและยังมีเรื่องของของชำร่วยด้วยของชำร่วยนี้เราก็ต้องเลือกหาร้านหาสถานที่ไปลองดูไปดูของจริงอะไรเงี้ยดูรีวิวดูอะไรที่เราชอบนะมันก็จะมีของชำร่วยมีค่าแพ็กเกจจิ้งมีค่าแท็กสำหรับไว้ติดเราก็จะต้องดูด้วยว่าเราจะสั่งทำเขาเลยไหมหรือถ้าเกิดว่าเราจะซื้อของชำร่วยมาแต่เรามานั่งแพ็กกันเองเราก็ต้องดูเผื่อเวลาดูจำนวนคนของเราหรืออะไรนี้ด้วยให้เรียบร้อยพอเราเตรียมตัวกันมาล่วงหน้าแล้วเนี่ยวางแผนดีอะไรอะไรก็คลี่คลาย wow. รู้งบประมาณเรียบร้อยเริ่มสบายใจแล้วคราวนี้ต้องกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองการดูแลสุขภาพตัวเองควรจะทำมาเนิ่นๆนะอย่าให้ป่วยนอนให้เพียงพอพอยิ่งมาถึงใกล้วันงานทานน้ำให้เยอะกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอต้องไปตรวจสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะโรคต่างๆภาวะเสี่ยงจะมีบุตรแบบนี้ต้องคอยดูการบำรุงตัวเองของบ่าวสาวเนี่ยเราจะต้องดูแลทั้งรูปร่างหน้าตาที่ทำให้บนงานแล้วเรามั่นใจอ่ะแบ่งเวลาให้ตัวเองบ้างเหมือนเป็นการผ่อนคลายอย่างนึงใช่ใช่ค่ะรายละเอียดมันอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าทั้งคู่อ่ะลองไปดูลองไปฟังแล้วก็ลองไปคุยกันดูเราสามารถปรับรายละเอียดให้เข้ากับกิมมิกงานของเราหรือของแต่ละคู่ได้เลยนะคะครับแล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ตามอินบ็อกซ์ข้างล่างนี้ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ